มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนั่นวัดนะคะแห่ไหว้พระเดือนชัย2ชัดเลขธูปมงคลเผยเลขค่ะจากกรณีน้องชมพู่สูญหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63จนไปพบศพกลางป่าบนภูเหล็กไฟนะคะห่างจากบ้าน5กิโลเมตรกระทั่งผลชันสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจนั้นพบบาดแผลที่อวัยวะเพศค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีหมอธรรมแล้วก็พระป่าออกมาทำนายจุดซ่อนเสื้อซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญโดยผ่านมา32วันแล้วแต่ก็ยังหาไม่พบค่ะล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาที่วัดถ้ำจานครูภูหินต่างตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเพื่อพบกับหลวงปู่เดือนชัยธรรมวิจโยเจ้าอาวาสวัดถ้ำจานครูภูหินต่างจังหวัดมุกดาหารนะคะเพื่อจะสอบถามถึงเรื่องราวน้องชมพู่แต่เมื่อมาถึงวัดพบว่าหลวงปู่เดือนชัยไปรับกิจนิมนต์ที่จังหวัดนครนายกตั้งแต่เช้ามืดค่ะจะเดินทางไป 3-4 วันหรืออาจจะมากกว่านั้นแต่บรรยากาศที่วัดมีชาวบ้านเดินทางมาไม่ขาดสายนะคะและในวันใกล้หวยออกก็มีคนมาขายลอตเตอรี่ที่หน้าศาลาวัดค่ะซึ่งพระลูกวัดก็ต้องขอให้ไปขายที่อื่นเพราะเกรงว่าคนจะเข้าใจว่าเป็นการชี้นำชาวบ้านให้เกิดความงมงายพระลูกวัดจึงได้ปิดศาลาเอาไว้ซึ่งคนขายลอตเตอรี่เองก็ต้องไปนั่งใต้ร่มไม้แทนค่ะทีมข่าวจึงได้พูดคุยกับพระสุนทร นะคะหรือว่าครูบากลิ้งพระลูกวัดถ้ำจานครูภูหินต่างเปิดเผยกับทีมข่าวว่าตั้งแต่หลวงปู่เดือนชัยไปช่วยเรื่องของน้องชมพู่นั้นก็เริ่มมีคนหลั่งไหลมาทั่วสารทิศค่ะบางคนก็มาทำบุญบางก็มาไหว้หลวงปู่แต่หลวงปู่ไม่บอกหวยนะคะญาติโยมก็มักจะจับประเด็นจากการสวดมนต์และไปตีหวยกันเองค่ะบางคนก็ไปจุดธูปแล้วก็ดูหวยจากก้านธูปและวันนี้คนตั้งใจมาหาหลวงปู่ทราบว่าหลวงปู่ไม่อยู่ก็กลับบ้านไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตั้งแต่สำนักพุทธศาสนาเข้ามากำชับและห้ามหลวงปู่และห้ามพระในวัดไม่ให้แสดงกิริยาท่าทางตามที่เคยปรากฏในข่าวบอกว่าไม่เหมาะสมเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อพุทธศาสนาตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่ก็ไม่ทำอีกเลยค่ะและตัวเลขนะคะที่ได้จากการทูปที่ชาวบ้านมองเห็นนะคะมองเห็นเป็นเลข4เลข8แล้วก็เลข1ค่ะบางคนก็เห็นเป็น0บางคนก็เห็นเป็น8เด่นชัดค่ะโดยจุดประสงค์ของชาวบ้านนั้นจริงๆไม่ได้ตั้งใจมาขอหวยนะคะแต่มาเพื่อกราบไหว้หลวงปู่เดือนชัยค่ะทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ